ในคู่นี้ครับไทยแพ้นี่ก็ตกรอบเลย20กับ22ปีครับทางด้านเพชรนิยมเนี่ยมากกว่า2ปีส่วนสูงนี่10เซนเลยนะครับถือว่าโดดเด่นเลยครับทางด้านเพชรนิยมเดี๋ยวดูครับว่าจะเป็นของใครนะครับใครจะผ่านเข้ารอบชิงครับระหว่างเพชรนิยมกับยอดเทวินครับยอดเทวินมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับลูกศิษย์ของรองศาสตราจารย์ดร.สำราญสุขแสวงแหละครับก็ยินดีกับอาจารย์ด้วยนะครับได้รับรางวัลราชพัฒน์พุทธนากรครับล่าสุดตรงนี้นะครับเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับงานศิลปะและวัฒนธรรมครับจากสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒน์แห่งประเทศไทยประจำปี2567ครับก็ได้จากความเป็นที่ว่าอนุรักษ์สืบสารศาสตร์และศิลป์ของมวยไทยเลยครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับกับรองศาสตราจารย์ดร.สำราญสุขแสวงหรือว่าเดิมๆก็คือสำราญเดชสอด่านชัยอดีตแชมเปี้ยนมวยไทยหลายเส้นครับครับอันนี้ดูลูกศิษย์แกบ้างก็มาดูนะครับยอดเทวินวันนี้เนี่ยจะทะลุเข้าสู่รอบชิงได้หรือไม่ครับในการเจอกับขุนเข่าอย่างทางด้านเพชรนิยมในส่วนของประธานผู้ตัดสินของเราครับก็ฝากแจ้งมานะครับว่านักมวยทุกคนครับสามารถที่จะโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้อย่างเต็มที่เลยนะครับโดยเฉพาะท่าม้าดีดกะโหลกครับทำได้เลยครับถือว่าเวทีไทยไฟลีกของเราเนี่ยร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับเอาครับยกแรกเราสองคนทำได้ไหมเดี๋ยวให้พี่แสนชัยสอนแล้วกันหัวคอหักครับ ไม่ง่ายนะแต่พี่แสนชัยแกทำบ่อยไม่เกินครับในเวทีไทยไฟมาดูครับคู่นี้ครับโอ้โหมุมขาวก็ใหญ่เหลือเกินนะผู้ชายส่วนมุมดำนี่ฝีมือไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวดูว่าแบบไหนที่จะเข้าตาครับฝีมือจัดจ้านหรือว่าเข่าในเหนียวแน่นครับแล้วต้องชกละเอียดด้วยนะครับไฟนี้มีความสำคัญทำให้นักมวยกดดันไม่กล้าชกกรรมการก็ต้องเร่งหน่อยเพราะว่าใครแพ้ม้วนเสือกลับบ้านใครชนะได้เข้าชิงนะความสำคัญที่แตกต่างกันชัดเจนเลยใช่ครับความฝันในการจะเป็นแชมป์สักครั้งหนึ่งครับนักมวยเอาครับเกมเปิดแล้วเริ่มจะท้าชนกันแล้วครับตอนนี้ต่างคนต่างระวังตัวครับแต่ว่าก็ต้องรู้วิสงก็เป็นอย่างดีครับว่าโดนแล้วเนี่ยโอกาสหลับหล่นครับมันมีสูงครับแบบคาดเชือกด้วยละเอียดละเอียดครับไม่ประมาทครับเจาะล่างไปยอดเทวินเพชรนิยมเตะซ้ายยอดเทวินนี่ก็ฝีมือดีสายตาดีครับเดี๋ยวดูว่าจะผ่านด่านหินได้หรือไม่ครับเพชรนิยมเองก็หลังๆนี่ฟอร์มพัฒนาขึ้นเยอะเลยครับมีความแข็งแกร่งแล้วหินก้อนใหญ่ด้วยนะเสียงอะไรครับแหมโอ้คนละแปะสองแปะเอาไปขวาไปครับเริ่มจะขยับเดินเข้าหาครับยอดเทวินเพชรนิยมนี่คุมสถานการณ์ครับมีแข้งขวานี่คอยสกัดเอาไว้นี่ฮะเตะลบกวนครับแบบนี้ต่อกวนไปก่อนครับเดี๋ยวมีทีเด็ดครับเดี๋ยวดูครับก็หนักบ้างแรงบ้างนะครับมีออกเพื่อหวังผลมีออกเพื่อรบกวนสมาธิของคู่ต่อสู้ครับแยกมาสับมือลุยกันต่อขวากับขวาครับทางเดียวกันแข้งขวาของยอดเทวินเพชรนิยมยังไม่เร่งไม่รีบที่จะคืนครับใจเย็นนิ่งๆออกไม่ออกแต่อย่านิ่งเกินนะเดี๋ยวกรรมการก็ต้องเร่งอีกครับสายหน้าไม่โดนขวาหลังไม่โดนโอ้ยแม่อาจารย์อยู่ไม่เรียวรอทำโทษอยู่แล้วครับโอ้โหแต่หัวเต็มข้อเลยครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาบอลลูนกันต่อนะครับไปดูภาพช้ายกที่ผ่านมาครับกับผู้ตัดเชือกครับรอบรองชนะเลิศไทยไฟลีก69กิโลกรัมนี่ครับแม่หลุดแล้วโดนทันทีเลยครับจังหวะโยกหลอกแล้วสับเข้าไปครับเข้าลำตัวสวยงามครับแข้งจอมบึงยกนี้นี่เกมน่าจะเปิดมากขึ้นแล้วแหละครับดูยกแรกนี่เก็บทรงกันไปพอสมควรทั้งเก็บทรงทั้งแบบ
กดดันตัวเองเหมือนกันได้บางทีนะใช่ครับยกนี้น่าจะเริ่มคลายความกดดันนะครับเริ่มจะเผยไตกันมากขึ้นแล้วครับยกที่2ของทั้งคู่มุมดำนี่ยอดเทวินมุมขาวนี่เพชรนิยมเตะซ้ายไปเตะขวาคืนมาแต่เพชรนิยมก็ยังไม่ได้ใช้ความใหญ่ให้เกิดประโยชน์เท่าไหร่นะครับไฟนี้ยังตามความเร็วของยอดเทวินไม่ค่อยได้เท่าไหร่ยังเกรงกันอยู่ครับช่วงต้นยก2นี่ครับแหมมีหมัดมาแล้วยอดเทวินพยายามจะยิงหมัดไปก่อนเดี๋ยวก็โยนหินถามทางครับแบบนี้เอาครับมีขวามาครับเนี่ยเริ่มที่จะเดินเบียดเข้าไปใกล้ๆแล้วครับเพชรนิยมพยายามใช้ความใหญ่นะครับเดินกระชับพื้นที่เข้าไปครับกะว่าถึงตัวติดตัวครับเพชรนิยมครับแต่ว่านี่พอช้าปุ๊บโดนแข้งครับช้าปุ๊บโดนดักเสียบครับเอาตัวเองมีศอกมีเข่าคืนไปเหมือนกับเอาแต่ซ้ายมาแล้วหมัด 1-2 ดักไว้ก่อนยอดเทวินเดินไม่เร็วแต่ว่าเดินแบบมั่นคงครับทางด้านเพชรนิยมเริ่มจะเน้นอาวุธให้หนักแรงขึ้นครับต่อยให้เข้าตากรรมการยอดเทวินก็ดูผ่อนคลายกว่านะครับก็เนี่ยสายตานี่จับจ้องเลยครับนี่รอเตะขวาอยู่แม่แต่ว่าโดนเข่าแล้ววงในไกลชิดติดตัวเสียบเข้าไปครับห่มตีครับแบบนี้เน้นวงในยังไม่มีจังหวะครับกดแยกออกมาครับสู้กันต่อนอกของนายครับนอกของนายในฉันขอได้หรือเปล่าครับเพชรนิยมน่าจะว่าในลักษณะแบบนั้นนะครับหมัดขวามาไม่โดนครับยอดเทวินเพชรนิยมโอ้โหหมัดขวาเวียงมาแล้วเตะซ้ายอ้าวแม่จังหวะจะเข้าไปประกบประชิดตัวครับเจอหมัดของยอดเทวินดักก็เหมือนกันนะถือว่าเป็นจังหวะขโมยต่อยที่สวยงามเลยครับมาในจังหวะที่พอดีมากๆโอ้โหเพชรนิยมก็เลยไม่กล้าที่จะผีถามครับแบบนี้ตัวจังหวะบวกครับแข่งไปคนละทีเอาแข่งซ้ายเริ่มจะขยับเกมขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งครับทางด้านเพชรนิยมนี่ฮะวงในใช้ความใหญ่นะครับแต่ยังตีไม่ถนัดเราแยกมาครับแยกมาแล้วก็ลุยกันต่อเตะไม่เตะครับหาช่องหาจังหวะนี่ยึกยักยึกยักครับนี่แหมสะดุดจังหวะไปนิดนึงครับเจอแข้งซ้ายหมดยก2ครับมาดูภาพช้านะครับจังหวะวางแข้งของทางด้านเพชรนิยมครับพยายามลุกไล่ยอดเทวินกดดันเข้าไปนี่ครับตอกใกล้ๆครับดูจังหวะเกี่ยวมาแล้วแทงครับแล้วแม่จะสอกต่างแล้วดีว่ายอดเทวินเนี่ยกันไม่ได้นี่หมัดขวานี่ถึงนะครับโดนเหมือนกันครับแข้งซ้ายตามมาแล้วก็จังหวะบวกหมัดครับเกือบหลับเหมือนกันนะครับหมัดนี้โดยความที่วินาทีสำคัญมันแพ้ไม่ได้ครับทำให้เกมเนี่ยมันกดดันเหลือเกินสุดท้ายก็เดินทางมาถึงยกนี้จนได้ครับยกสุดท้ายทั้งคู่อยากเข้าชิงชนะเลิศนะครับนี่เป็นรอบตัดเชือกนะครับมารอบไทยไฟท์ลีกคาดเชือก69กิโลกรัมครับรอบตัดเชือกรอบรองครับใครจะเข้าไปยืนเป็นผู้ชิงชนะเลิศคนแรกครับระหว่างยอดเทวินกับเพชรนิยมครับยกนี้รู้คำตอบครับนี่แล้วก็ยังรักษาจังหวะกันอยู่ครับยอดเทวินก็ไม่เข้าครับส่วนเพชรนิยมเนี่ยยกนี้เดี๋ยวดูว่าจะเดินได้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านี่ครับยอดเทวินขยับมาบ้างเหมือนกันแทงซ้ายหน้าครับดอกนี้ได้อาจจะไม่บู๊ดุดันครับเพราะว่าเน้นคุณภาพอาวุธครับนี่ครับโดนครับนี่จังหวะถึงแรกก็แรกเหมือนกันครับเข้าไปใกล้ๆครับทางด้านเพชรนิยมมีจังหวะเร่งจังหวะผ่อนจังหวะเข้าเบรกนะครับมาถึงตรงนี้ถือว่าทำได้ดีทั้งคู่ครับจับได้แต่ว่าแหมยังเอาคืนไม่ได้ไม่อยากให้หลุดไม่อยากให้หลวมนะครับรักษาเนื้อรักษาตัวกันเหลือเกินครับเตะปลายเสียบคืนตีขวาตีเข่าขวาครับตีเข้าไปครับขณะที่
ยอดเทวินก็พยายามกดแขนของเพชรนิยมเอาไว้ครับจังหวะวงในต่อวงในก็ใช้ความใหญ่ครับตอนนี้เพชรนิยมดูว่าเดินก็จริงครับแต่ว่าเดินแบบรัดกุมยอดเทวินก็พยายามสร้างจังหวะเนี่ยรอดักแข้งครับนี่แข้งซ้ายขวาไม่ถึงนี่ดูครับเอาถึงตัวแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เกมก็จะเป็นแบบนี้วนไปแล้วครับวงนอกยอดเทวินเตะได้วงในพอกระชับพื้นที่ได้นี่ก็ตีได้ไม่เยอะครับนะเพชรนิยมค่อนข้างจะอึดอัดทั้งคู่ครับเพราะว่ากดดันอย่างที่เรียนไปครับเป็นไฟสำคัญใครชนะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศนะครับเกมก็จะแหมกดดันแบบนี้ครับบางทีก็แหมพอกดดันก็ไม่ค่อยกล้าออกด้วยการหมัดแข้งขวามาแล้วคืนด้วยหมัด 1-2 ครับแบบนี้น่าจะได้ตัดสินกันด้วยกรรมการทั้ง3ท่านเลยครับแบบนี้เดี๋ยวดูครับว่ากรรมการจะชอบแบบไหนเน้นอาวุธนะครับอาวุธที่เข้าเป้าปราศจากการป้องกันครับนี่คือได้คะแนนครับเตะซ้ายด้วยเสียหลักไปช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันครับเดี๋ยวดูครับว่าใครจะไปยืนรอในรอบชิงเจอแล้วแม่หมดยกสุดท้ายโอ้เอาแล้วครับแบบนี้นี่จะไปที่มุมไหนครับมุมดำหรือว่ามุมขาวโอ้ถือว่าดีคนละแบบนะครับยอดเทวีนี่แข่งเร็วส่วนเป็นนิยมก็มีความนี่ครับจะชาร์จจะชาร์จครับแข้งขวาของยอดเทวินครับแล้วนี่ครับวงในฮะถือว่าดุดันเลยนะครับเพชรนิยมจังหวะเสียบมาครับในใหญ่อยู่แล้วครับเตะเข้ามาวงในก็ใหญ่ครับเพชรนิยมครับหมัดนี้แล้วเตะซ้ายครับยอดเทวินก็มีดักเนี่ยครับหมัดคอยดักคอยโต้เอาไว้ครับชมครับผู้ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นคนแรกในรุ่น69กิโลกรัม and the winner is White Corner เพชรนิยมสีสังเกตโอ้ก็เป็นความดุดันของเพชรนิยมครับที่เป็นฝ่ายเฉือนเอาชนะทางด้านยอดเทวินไปครับเข้าสู่รอบชิงเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาชนะชัยกับสิงห์ขาว